สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เรา อยู่กับเกมรถของค่ายXiaomiนะครับXiaomiนี่ก็ออกเกมมือถือมาเรื่อยๆเลยนะครับถือว่าเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็น่าเล่นพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าต้องแก้อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับกราฟิกภายในเกมนี้ขึ้นอยู่กับมือถือของแต่ละท่านเนาะการเข้าเกมนะครับใช้ WeChatหรือว่า QQ นะครับหรือว่า HDMI นะครับก็คือสามารถกดผูกบัญชีแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาใดๆเนาะผมก็ใช้ WeChat ในการเข้าระบบนะครับเซิร์ฟเวอร์มีอยู่5เซิร์ฟนะผมแนะนำให้เล่นเซิร์ฟเขียวๆนะครับตอนนี้ผมก็เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับภายในเกมมีระบบปรับแต่งนู่นนี่นั่นนะครับปรับแต่งรถนะครับเนี่ยคือมีระบบอะไรให้เราทำค่อนข้างเยอะนะนี่ครับอันนี้จะเป็นโหมดฝึกสอนนะครับนี่เดี๋ยวไปดูกราฟิกในเกมแล้วกันนะครับว่าสามารถทำยังไงได้บ้างหรือว่าบังคับแบบไหนได้บ้างเนาะก็คือตัวเกมนี้จะเด่นไปทางการดิฟนะครับแต่ยังมีปัญหาเกี่ยวผมว่าการบังคับมันยังไม่ได้ลื่นไหลหรือสมูทมากนักนะครับเนี่ยอันนี้รถมันจะแบบดูสะเทือนหน่อยนะครับนี่ครับช่วงแรกรถเราไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับที่แบบชนแล้วมันสะเทือนอะไรเลยนะเนี่ยมันจะเด่นทั้งด้านดิฟนะครับบังคับโคตรจะง่ายเลยนะกราฟิกในเกมก็ถือว่าจัดเต็มนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเขาจะปรับตามสเปคมือถือของแต่ละท่านเลยนะครับตรงนี้เนาะสเปคดีหน่อยก็ได้กราฟิกเต็มๆแบบที่ผมเปิดนี้นะครับสเปคไม่ดีก็ลดหลั่นตามสัดส่วนเอานะครับการคอนโทรลอันนี้ค่อนดีนะครับก็แตะเบรกนิดนึงนะครับก็สามารถดิฟได้แล้วก็ระวังพวกเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับเนาะนี่ครับก็ผ่านแบบง่ายดายนะครับไม่ได้ยุ่งยากใดๆทั้งสิ้นเนาะตรงนี้นะครับนะถือว่าแหลมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบอื่นๆอีกนะครับด้านซ้ายล่างนะครับว่ามีเมนูอะไรได้บ้างเนาะก็จะเป็นเมนูรับของนะครับเวลาทำภารกิจสำเร็จก็มารับพวกเยื่อพีต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับไปเทรนนิ่งกันต่อนะก็คือของผมอะตอนนี้ยังไม่หลุดยังไม่หลุดโหมดฝึกสอนนั่นเองนะครับก็คือยังไม่สามารถกดอะไรแบบเองได้นะครับก็จะเปิดเมนูนู้นเมนูนี้ให้ดูอะไรแบบนี้นะครับคือแมตช์นึงอะใช้เวลาในการแข่งไม่นานนะครับเหมือนพวกแอดฟาวอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ก็เกมรถของค่ายXiaomiนะครับที่ยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะผมว่าการควบคุมอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถชนกับผู้เล่นอื่นได้นะครับนี่ครับมีโหมดภายในเกมก็ยังมีโหมดอื่นๆด้วยนะครับนอกจากโหมดสตอรี่ที่เป็นมิชชั่นแล้วก็จะมีโหมดที่สามารถชนกับผู้เล่นอื่นไม่ใช่สิสามารถแข่งกับผู้เล่นอื่นได้นะครับก็คือโหมดแบทเทิลนั่นเองเนาะนี่ครับว้าวไปเราต้องเอาที่1มาให้ได้นะครับมาเล่นของผมมีแพนด้าว่าไงโอ้โหเบียดมันไม่ได้ชนแบบในแอดฟาวนี่ครับที่แบบเบียดแล้วชนแล้วก็สามารถเบียดให้เขากระเด็นไปได้นะอันนี้ก็ยังไม่ขนาดนั้นนะแต่ผมชอบกราฟิกเกมนะดูอลังการดีนะครับแต่ตัวรถอะเวลาเราเลี้ยวอะไรแบบนี้ครับดูไม่ค่อยสมูทหมายถึงว่ามันดูแข็งๆอ่ะอันนี้ก็บอกตามที่เห็นนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับตรงนี้นะโอ้โหยาวไปครับผมมาแล้วแล้วชัดจัดเต็มครับผมยิงเข้าไปครับแล้วนี่ครับโอ้โหสุดๆไปเลยรถคันนี้เพิ่งติดการชนหน้ากับการชนหลังตอนที่หมดฝึกซ้อมนะครับให้เราติดนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวระบบช่วงแรกเขาจะอธิบายนะครับว่าเราสามารถทำอะไรกับตัวเกมได้บ้างนะครับผมเล่นมาสักระยะหนึ่งยังไม่หลุดหมดฝึกซ้อมเลยนะครับนี่จริงๆตอนแรกผมเล่นหลุดไปแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องเริ่มใหม่นะรีไอดีอะไรแบบนี้นะครับเอ้ยงงไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับมีกระชาหรือเปล่าทีนี้ตอนนี้เราหลุดโหมดฝึกสอนแล้วนะครับสามารถปรับแต่งเมนูอื่นได้แล้วนะครับสำหรับใครที่จะปรับกราฟิกนะครับก็คือเมนูนี้นะ
เรากดที่ฟันเฟืองมาก่อนมันจะมาหน้าตาประมาณนี้กราฟิกคือเมนูนี้นะครับข้างบนจะเป็นระบบบังคับนะครับมีการเอียงจอมีการบังคับแบบพวงมาลัยหรือว่าบังคับแบบที่ผมบังคับหรือใช้แบบแตะซ้ายขวาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมถนัดแบบนี้เนาะโหมดการเล่นก็จะมี4โหมดด้วยกันนะครับตามที่ทุกท่านเห็นนะอีก2โหมดยังปลดล็อกอยู่นะครับเลเวล20กับเลเวล10นะครับเล่นกับบอทนะครับสังเกตยังไงนะครับสังเกตตรงปิงตรงนี้ได้เลยนะว่ามันเป็นศูนย์หรือเปล่านะครับเป็นศูนย์แล้วเล่นกับบอทแน่นอนนะครับเล่นกับผู้เล่นอื่นยังไงก็ไม่มีทางที่ปิงมันจะเป็นศูนย์นะครับเป็นไปไม่ได้นะในทางปฏิบัตินะครับเลี้ยวครับยังไงจ้ายังไงโอ้โหโดนครับโดนแซงโดนแซงยาวไปครับยาวไปยาวไปเอ้าดูทิศผิดนะครับไปชนเฉยเลยตาลายฟึบมีรถหมุนด้วยนะครับเหมือนแอดฟาวนะนี่ชอบเครื่องบินตรงนี้แหละที่มันมีแบบเราขับรถอยู่ดีๆนะครับแล้วบินอ๋อเหมือนแอดฟาวเลยใช่ไหมครับแบบเนี้ยหลายๆอย่างก็เหมือนแอดฟาวนะผมว่าในเวอร์ชั่นก่อนๆที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีแบบตอนนี้นะครับยาวไปครับพุ่งไปข้างหน้าครับรอบนี้รู้สึกว่าจะนานหน่อยนะ1นาทีกว่าแล้วปกติรอบนึงประมาณ40วิ50วิเองนะครับหรือว่าประมาณ1นาทีนิดๆ นะแต่รู้สึกว่ารอบนี้เหมือนจะนานนะเกือบ2นาทีแล้วนะครับแบตเทิลตรงนี้แต่แข่งแค่รอบเดียวไงทิ้งดิ่งครับผมทิ้งเดี่ยวทิ้งเดี่ยวด้วยนะสบายสบายเลยนะครับยิงยาวซะแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโอ้โหสีสปีดนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมพาไปดูระบบเกี่ยวกับการปรับแต่งรถนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นการทิ้งท้ายเนาะแล้วก็ส่วนรถอื่นๆเราสามารถเปิดได้จากกระชับปองนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบการปรับแต่งรถอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายล่างตรงนี้จะมีรถคันอื่นๆด้วยนะดูดิคือรถเกมนี้ก็ถือว่ามีรถสวยๆเยอะนะครับจากที่ผมลองดูนะโอ้ว้าวเดี๋ยวดูรถเดิมๆเราก่อนแล้วกันนะครับมันมีเยอะนะแบบเดี๋ยวลองเลื่อนไปดูคันสุดท้ายหน่อยเอาท้ายเป็นคันนี้เหรอมันเรียงตามระดับแรงนะครับอันนี้ระดับ S อยู่บนสุดเลยนะครับ S เนี่ยดูดิผมมีระดับ B อยู่นะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับเมนูแรกตรงนี้สามารถทำอะไรได้บ้างเช่นผมอยากเปลี่ยนกันชนหลังเขาเรียกอะไรไม่รู้นะปีกรถหรืออะไร back window นะครับมี fly storm นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะใช้เงินนะครับ 2,000 ด้านขวาบนอะไรแบบนี้นะครับนึกถึง Need for Speed เหมือนกันนะรู้สึกว่าพอเวลาเราแต่งรถแบบนี้ทำให้ผมนึกถึง Need for Speed นะเพราะว่ามันปรับนู่นนี่นั่นได้ค่อนข้างแบบหลากหลายอยู่นะครับดูดิล้อแม็กนะครับถึงจะมีของไม่ค่อยเยอะแต่ระบบอะไรตัวเกมโอเคนะครับเวลาแต่งรถอะนี่ครับแรมแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับระบบการอัปเกรดนะครับก็จะแยกเป็นประเภทนะว่าเราอัปเกรดอะไรแล้วเราจะได้อะไรนะครับสมมุติว่าเราไม่มีแบตเตอรี่ระบบให้หาแบตเตอรี่เราไปหาได้จากด่านไหนได้บ้างนะครับก็จะมีบอกนะจะเป็นคล้ายๆอุปกรณ์ในการอัปเกรดนะครับเหมือนเราอัปเซตตัวละครนู่นนี่นั่นนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีของนี่ครับเราก็กดบวกไปเนี่ยเตตัสก็จะเพิ่มไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าไหนอัพได้มันจะมีลูกศรชี้ขึ้นอยู่ตรงนี้นะอันนี้ภาพรวมนะครับอัพได้อัพไปนะครับก็จะเป็นสเตตัสรวมๆนะครับเมนูขวาล่างตรงนี้เมนูอะไรเอ่ยตรงนี้เหมือนเป็นการบวกการ์ดบวกกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทำนะผมไม่มีอะไรให้บวกนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นเมนูกระชับปองนะครับที่เราสามารถเปิดได้มาครั้งแรกเขาจะให้เราเปิดเลยนะตอนนี้ต้องใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับก็จะสุ่มรถต่างๆนี่ครับ
หลักๆก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วพบกันเอาผมว่าผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ